นี่กวางทำไมแกทำแบบนี้ทำอะไรก็เนี่ยแกโพสแบบนี้ฉันก็เสียหายหมดอ่ะสิเสียหายตรงไหนเรายังไม่ได้ระบุชื่อซะหน่อยทำไมลิ้นต้องร้อนตัวด้วยจะไม่ให้ร้อนตัวได้ยังไงก็ในบรรดากลุ่มเพื่อนอ่ะมีเราคนเดียวที่ออกรถป้ายแดงก็มันจริงอ่ะลิ้นหรือว่าจะปฏิเสธล่ะบาวเองเหรอมันมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกขับรถอวดลิ้นเฉยๆแหละวันนี้ต้องว่างอ่ะรถพอปะเนี่ยแต่รถพอได้ไงเราเพิ่งไปถอยมาเมื่อวานนี่เองนะเงินเราทั้งนั้นเลยไม่เกี่ยวกับพ่อสักบาทเลยนะเนี่ยกุญแจอยู่ที่เราอ่ะรถพ่อกุญแจก็อยู่ที่เขาสิจ้าว่าแต่ทำอะไรอยู่อ่ะกำลังเล่น TikTok อยู่เดี๋ยวนี้หัดเล่น TikTok เหมือนกันนะเนี่ยไม่หัดแล้วชำนาญแล้วตอนนี้แต่เอ๊ะขนมนี่น่ากินจังเลยขอได้ไหมไม่ได้มีปัญญาซื้อรถก็ไปซื้อกินเองสิไม่ให้หรอกไม่เอาก็ไม่เอาว่าแต่ข้างนอกมันร้อนจังเลยนะเดี๋ยวเข้าไปตากแอร์ในรถเย็นๆดีกว่าจ้าเขาจะขับรถเที่ยวรอบเมืองเลยจ้าไปเลยจะลองรถใหม่จ้าแค่นี้นะเจอกันเขามีเงินซื้อรถใหม่เลยเนี่ยช้าเชิญนั่งหน่อยครับคุณลูกค้าขอบคุณค่ะลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนครับที่ดูไว้จะเป็นยาริสสปอร์ตสีขาวอะค่ะยาริสสปอร์ตสีขาวแบบนี้เลยครับลูกค้าขอบคุณค่ะลูกค้ามาถูกช่วงพอดีเลยนะครับพอดีช่วงเนี้ยเราจัดแคมเปญใหม่คิดดอกเบี้ย 0.45% ครับผมแล้วก็อีกโปรโมชั่นนึงคือโปรโมชั่นผ่อน 5,000 บาทต่อเดือนหรือมีโปรโมชั่นหนึ่งนะครับคือประกันชั้น1ฟรี12เดือนครับคุณลูกค้าสนใจไหมครับก็สนใจค่ะแล้วแบบนี้ฉันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างอะคะอ๋อเอกสารมีไม่มากครับมีสลิปเงินเดือนบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านครับแต่ว่าฉันเตรียมมาแค่ทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนนะคะอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรครับลูกค้าค่อยนำมาวันที่ทำสัญญาก็ได้ครับได้ลูกค้าสนใจวางเงินดาวกี่เปอร์เซ็นต์นี่ครับที่คิดไว้ 10% ค่ะ 10% กรณีนี้ลูกค้าต้องมีคนค้ำนะครับถ้าผ่อนไม่ถึง 25% นะครับต้องใช้ด้วยเหรอคะใช้ครับผมคุณลูกค้าถ้าสมมติคุณลูกค้ามีเพื่อนที่เป็นคนค้ำทำอาชีพเป็นราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจอันเนี้ยผมรับประกันเลยยังไงก็ผ่าน 100% ครับดีเลยค่ะพอดีเพื่อนฉันอะทำงานเป็นข้าราชการอยู่ดีครับถ้างั้นลูกค้าสนใจจองไว้เลยไหมครับได้ค่ะจองเลยค่ะจองไว้เลยนะครับนั่งตรงนี้เหรอกวางนี่บ้านฉันเอาเหรอนี่กวางเพิ่งกลับจากที่ทำงานมาเลยเนี่ยใช่แล้วนี่มีอะไรอ่ะมาหาเราถึงบ้านเลยก็ไม่มีอะไรหรอกพอดีว่ามีเรื่องอยากจะรบกวนกวางนิดหน่อยอ่ะเราอ่ะจะออกรถยนต์ทีเนี้ยเราดาวแค่ 10% ไงเราก็เลยว่าจะให้กวางมาค้ำให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ดีมั้งดีสิก็กวางทํางานเป็นข้าราชการอยู่อ่ะถ้ากวางค้ำให้เรานะมันต้องผ่านง่ายแน่ๆเลยนะนะมันจะไม่มีปัญหาตามมาทีหลังใช่ไหมไม่มีหรอกกวางเชื่อใจเราได้อีกอย่างอ่ะสมัยเรียนมหาลัยนะเราอ่ะมารับมาส่งกวางตลอดเลยไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยน้ำมันเนี้ยเราก็ไม่เคยให้กวางออก
แถมตอนที่ทำงานใหม่ๆอ่ะกวางมายืมเงินเราเรายังให้กวางยืมดอกเบี้ยเราก็ไม่เคยคิดแล้วตอนนี้อ่ะดูดินิ้วเราหักอยู่อ่ะถ้าขับมอไซค์มันก็ลำบากไงกวางนะนะช่วยเราหน่อยนะช่วยก็ได้แต่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะเพราะว่าเราอ่ะก็ยังต้องกู้ซื้อบ้านกับแฟนอยู่จ้าขอบใจมากเลยนะงั้นพรุ่งนี้เจอกันที่โชว์รูมโตโยต้าเนี่ยสาขาใกล้ๆบ้านนี่แหละตอน10โมงจ้าอยู่กินข้าวกับเราก่อนไหมแม่เราทำกับข้าวไว้ไม่ดีกว่าพอดีว่ายังเตรียมเอกสารไม่ครบเลยอ่ะเดี๋ยวเราขอตัวกลับไปเตรียมเอกสารก่อนนะจ้าจ้าไปก่อนละฮัลโหลค่ะสวัสดีครับนี่คุณพิมพ์ชนุกใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้คุณพัชรินขาดส่งค่างวดรถติดต่อกัน4งวดแล้วนะครับจริงเหรอคะเดี๋ยวฉันจะรีบติดต่อเขาให้ค่ะรีบติดต่อเลยนะครับทางเราได้ดำเนินการยึดรถแล้วแต่ยังหารถไม่เจอถ้ายังไม่จ่ายทางเราจะยึดทรัพย์สินของคุณพิมพ์ชนุกเพื่อขายเข้าตลาดครับได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบติดต่อเขาให้นะคะขอบคุณครับทำไมโทรไม่ติดอ่ะโทรในไลน์ก็ได้ฮัลโหลลินว่าไงกวางเมื่อกี้ทางไฟแนนซ์ก็โทรมาบอกว่าลินขาดส่งค่างวดรถทำไมลินทำแบบนี้ล่ะกวางตัวกูยังไม่ว่างอ่ะแค่นี้ก่อนนะเรายังยุ่งๆอ่ะเอาเดี๋ยวก่อนสิลินนี่กวางทำไมแกทำแบบนี้ทำอะไรก็เนี่ยแกโพสแบบนี้ฉันก็เสียหายหมดอ่ะสิเสียหายตรงไหนเรายังไม่ได้ระบุชื่อซะหน่อยทำไมลินต้องร้อนตัวด้วยจะไม่ให้ร้อนตัวได้ยังไงก็ในบรรดากลุ่มเพื่อนอ่ะมีเราคนเดียวที่ออกรถป้ายแดงก็มันจริงอ่ะลินหรือว่าจะปฏิเสธล่ะแต่ฉันก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วนะกวางแล้วทำไมลินถึงไม่ส่งค่างวดที่แบบเนี้ยทำมันเป็นไม่มีปัญญาจ่ายเราเห็นลินไปโพสลงในโซเชียลกินหรูอยู่สบายไม่ใช่หรอจริงๆอ่ะช่วงเนี้ยฉันถูกบริษัทลดสวัสดิการไงทีเนี้ยเงินเดือนฉันอ่ะมันก็แค่พอผ่อนบ้านอย่างเดียวแกจะให้ฉันโพสว่าตัวเองลำบากงี้หรอคนอื่นเขาก็มาเหยียบย่ำฉันซ้ำมาสิอีกอย่างอ่ะคนสมัยนี้เขาก็มองกันแค่ภายนอกเท่านั้นน่ะแต่แกก็ไม่สมควรทำฉันเดือดร้อนนะลินฉันขอโทษนะแกฉันก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้หรอกไม่เป็นไรแล้วตอนนี้รถแกอยู่ที่ไหนล่ะเห็นไฟแนนซ์บอกว่าจะตามไปยึดรถแต่หารถแกไม่เจอพอดีฉันเอารถไปฝากไว้ที่บ้านพ่อกับแม่อ่ะแล้วงี้แกจะทำยังไงก็คงต้องปล่อยให้ไฟแนนซ์เขายึดรถไปอ่ะฉันประเมินละฉันคงส่งไม่ไหวจริงๆอ่ะดีแล้วแหละที่แกคิดได้อ่ะรถอ่ะมันก็แค่สิ่งของภายนอกไม่ตายก็หาใหม่ได้นะลินไม่ตายก็หากันจนตายสิแกรถคันนึงไม่ใช่บาท2บาทนะน่ะเผื่อบางทีนะบุญหล่นทับถูกรางวัลที่1ขึ้นมานะรับรองอะไรได้แน่นอนโอ้ยกอดนะทุกวันนี้ฉันยังเห็นเกมไม่ซื้อลอตเตอรี่เลยจะเอาไหนบุญไหนมาหล่นทับยะสาธุขอฝันก่อนเถอะโอ้ยจ้าเอาแล้วพ่อแม่ไปไหนอ่ะไม่อยู่หรอกออกไปไล่ไปสวนตั้งนานแล้วเหรอ